นนี้สวยมากเลยทุกคนอันนี้เข้ามาปลูกแซมกับต้นมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมากลางทุ่งนะคะเดี๋ยวเราพามาดูเขาทุ่งที่เคยเป็นทุ่งหญ้านะคะพาแครอทมาเล่นเนาะวันนี้เขาเริ่มมาปลูกสวนมะม่วงแล้วนะคะแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะรอดไหมเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะก็เป็นที่ที่เรามากับเจ้าแครอทบ่อยๆนะคะเป็นทุ่งกว้างๆแบบนี้นะคะตอนนี้เขาเอาต้นไม้มาลงทุกคนอันนี้ก็คือต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นสนด้วยนะนี่สนอะไรเนี่ยต้นสนต้นมะม่วงต้นสนแล้วก็มีหูกระจงด้วยนะแต่ว่าทีนี้ว่าแดดมันร้อนมากเลยเนาะช่วงเนี้ยแต่เขาก็มารดน้ำอยู่นะคะเป็นที่แบบว่าที่ว่างเปล่าที่เจ้าของเขาเอาต้นไม้มาลงเอามะม่วงมาลงเยอะเลยนะคะเจ้าแครอทก็มาวิ่งเล่นนะคะเมื่อก่อนเป็นสมัยก่อนตรงนี้เคยเป็นที่นานะคะแต่ตอนนี้ก็ที่นาของหม่อมหลวงบัวเนาะท่านก็ขายไปแล้วนะคะตอนนี้นี่เขามาปลูกมะม่วงนี่มะม่วงมะม่วงอันนี้กำลังแตกยอดใหม่เลยทุกคนก็คือช่วงนี้ฝนยังไม่ตกแต่ว่าเขาก็จ้างคนมารดน้ำอยู่นะคะเนี่ยถ้าโตแล้วคงจะดีเนาะถ้าแบบว่าเขารอดก็บอกว่านี่มาดูหูกระจงนี่หูกระจงไม่รอดแล้วโอ้ยมะม่วงเขาร้อนด้วยเนาะเพียก็เลยลงเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือเขาปลูกออร์แกนิกมากมากเลยนะคะนี่จะเป็นสวนของเขานะคะที่เขาปลูกไว้บางต้นก็รอดบางต้นก็มีบางต้นที่ตายนะคะต้นหูกระจงตายไปหลายต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นสายยางเนาะที่เขาลากแครอทไม่เจ้าแครอทเพื่อบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนนี่ต่อไปหลังบ้านเราจะมีสวนมะม่วงแล้วนะตอนเช้าก็อากาศเย็นสบายดีค่ะปลูกต้นสนต้นนี้นะคะแซมกับต้นมะม่วงนะคะแต่ว่าเขาก็ทนแดดดีเหมือนกันนะทุกคนต้นนี้นะคะพอโดนน้ำแล้วนะคะเขาลดน้ำก็ฟื้นนะคะโอ้โหตอนแรกแบบแดดแรงมากๆเลยนะคะสนรอดเฉยเลยแต่มะม่วงเกือบไม่รอดส่วนหูกระจงนะตายหมดเลยหูกระจงยังไม่ค่อยรอดเลยค่ะมาเดี๋ยวเราพาไปดูต้นหูกระจงเนี่ยต้นสนเขาปลูกแซมเลยเราไม่เห็นหูกระจงเลยทุกคนหูกระจงตายหมดแล้วนี่จะพอมีรอดเดี๋ยวต้นนึงเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูต้นหูกระจงอันนี้นี่นะคะนี่จะเป็นหูกระจงแต่ว่าเขาจะไม่รอดแล้วเขาจะตายแหละแต่ว่าอันนี้นี่เริ่มฟื้นแล้วนะคะส่วนต้นอื่นก็ยืนแห้งตายเลยทุกคนดูสิเพราะว่าแดดร้อนมากเลยแต่ถ้าเขาฟื้นนะต้นนี้ก็จะรอดไหมแต่ถ้าเขาฟื้นนะเขาจะแบบเป็นต้นที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะสำหรับหูกระจงนี่แล้วว่ามีหูกระจงอ่ะทุกคนไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้พามาชมสวนมะม่วงนะคะหลังบ้านเราเองนะคะแล้วทีนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปต้นมะม่วงโตขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมานำชมอีกเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นที่เขามีเจ้าของค่ะแต่ว่า
จ้าของเขาก็เอามะม่วงมาลงเนาะเขายังไม่ได้พัฒนาพื้นที่นี้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือเอามาปลูกสวนอยู่ค่ะนี่ก็เรามาดูกันเห็นไหมเจ้าแครอทก็ชอบมากเลยนะคะมาวันนี้ก็มาส่งต่อบรรยากาศดีๆหลังบ้านให้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ดูสวนด้วยกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ